ลูกค้าหนิงอ่ะถูกปิดทั้งหมด 100% ทำยังไงอ่ะให้ของพวกนี้มันไม่ค้างสต็อกทุกวันนี้เอาตรงๆนะคะคือใช้เงินเก่ายอดวันละคือต้องมี 50,000 อัพแต่ตอนนี้รายได้ตรงนั้นอ่ะเหลือ0ค่ะจาก100คือเหลือ0ชื่อธัญพัฒน์นะคะวัฒนสุขศิรุณค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับ SFF ค่ะ Seafood Food ขายส่งอาหารทะเลและอาหารแปรรูปทุกชนิดค่ะจริงๆแล้วทำมา16ปีค่ะแต่เพิ่งมาจดทะเบียนการค้าได้6ปีแล้วก็หนิงจะเป็นคนรับออเดอร์และเป็นคนดีลงานลูกค้าทั้งหมดช่วงโควิดล่ะคะลูกค้าหนิงอ่ะถูกปิดทั้งหมด 100% เนื่องจากว่าเป็นร้านหมูกระทะแล้วก็เป็นบนห้างแล้วก็จะมีพวกชาบูตามตลาดนัดรถไฟตลาดนัดรัชดาตลาดสายใต้ใหม่ทุกที่ค่ะโดนสั่งปิดหมดซึ่งรายได้ตอนนี้จาก 100% คือหมดค่ะกระทบมากเพราะว่าแต่ก่อนน่ะคือต้องมี 50,000 อัพแต่ตอนนี้รายได้ตรงนั้นอ่ะเหลือ0ค่ะจาก100คือเหลือ0ต้องคิดต้องตั้งสติเปลี่ยนแปลงธุรกิจตัวเองจากที่ส่งวันละ 4-50,000 เหลือแค่เป็นชาบูเดลิเวอรี่แล้วก็ขายข้าวกล่องค่ะเอาวัตถุดิบที่หนิงสต็อกไว้ให้ลูกค้าที่ไม่สามารถส่งได้ทำยังไงอ่ะกับสินค้าที่เราลงทุนไปแล้วแล้วเราไม่สามารถแปลงสินค้าเป็นเงินได้หนิงก็เลยเอาสันคอหมูมาทำเป็นกะเพราหมูชิ้นค่ะปลาแซลมอนที่สต็อกไว้มาทำเป็นกะเพราปลาแซลมอนแดดเดียวค่ะหนิงเอาวัตถุดิบทุกอย่างมาแปลงเป็นสินค้าที่สามารถเดลิเวอรี่ถึงผู้ทานได้ในราคาน่ารัก35บาทเพื่อที่จะให้เราพ้นตรงนั้นไปได้เพราะว่าเรามีลูกน้องและครอบครัวที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ค่ะเราตั้งสติเลยว่าเราจะทำยังไงใช้ยังวันละเท่าไหร่เราคำนวณออกมาค่ะภาระทุกคนต้องเจอหมดตรงนี้หนิงว่าทุกคนเครียดร้อยละ 90% ทุกคนมีหนี้หมดอยากใช้กำลังใจทุกคนค่ะให้สู้ให้ตั้งสติและเราจะอยู่แบบไม่เครียดค่ะชื่อเก้นะครับเป็นคนที่ได้มีโอกาสใช้รถคันนี้นะครับขนส่งเนี่ยแต่ละครั้งนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ1ตันขึ้นไปสังเกตได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหรือว่าขับรถบนท้องถนนนะครับค่อนข้างพอใจมากๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับเป็นเรื่องของการให้บริการหลังการขายในเรื่องของการเช็คระยะก็จะมีการเรียกว่าโทรมาบอกก่อนเสมอนะว่าเลขไหนอยู่ประมาณไหนแล้วบริการดีมากค่ะเพราะว่าให้ข้อมูลตั้งแต่แรกคือหนิงถามเรียกว่าหนิงอยากได้แบบนี้สเปคอย่างนี้รถตู้เย็นแบบนี้ที่สำคัญนะคะทุกขั้นตอนการเซ็นเอกสารมาหาถึงออฟฟิศเลยค่ะเขาอ่ะยินดีที่จะเอาเอกสารให้เซ็นถึงที่ซึ่งหนิงไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ขับรถที่แบบเรียบร้อยแล้วเงี้ยมาส่วนหนิงก็ไปทำแค่เรื่องรับรถเซ็นเอกสารอย่างเดียวแค่นั้นเองค่ะUNT สู้เรารวยเราช่วยกันค่ะ